หมาเขียนคิ้วอันนี้คือออยถ่ายในตอนเช้านะคะบรรยากาศดีมากสวัสดีค่ะก็มาพบกับออยอีกแล้วนะคะวันนี้ออยกำลังจะเดินทางไปที่ยอดเขาพระยาเดินธงนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นจุดกางเต็นท์ในจังหวัดลพบุรีนะคะซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าจังหวัดลพบุรีมีจุดกางเต็นท์ที่วิวสวยมากมากจริงๆคือแบบฟังเสียงนะคือมันจริงๆอ่ะและจุดนี้ก็เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกนะคะจุดนี้คืออยู่ข้างนอกอาณาเขตของวัดนะซึ่งแบบคือเราจะกางเต็นท์ในวัดเนาะแต่ส่วนตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้นะคะแต่ก็จะไม่สะดวกเรื่องห้องน้ำหน่อยเนาะแต่ก็เห็นคนกางเต็นท์อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะซึ่งออยกำลังเดินหาที่กางเต็นท์อยู่นะคะอ้าวเดินเข้ามาในกล้องอีกแล้วออกไปก่อนไม่ชอบกล้องแต่ก็เดินเข้ากล้องอยู่เรื่อยเลยแล้วในที่สุดเราก็ได้ที่กลางเต็นท์แล้วนะคะคืออยู่ตรงข้ามกับหน้าผาเลยตอนแรกก็กลัวจะตกเหมือนกันนะแต่บังเอิญมีก้อนหินก้อนใหญ่ๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกับประตูเต็นท์พอดีเลยที่เราจะกางเราก็เลยโอเคแลกกับวิวแลกกับตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้ดูวิวแล้วก็ว่ามันคุ้มนะดูสินี่คือหน้าผานะนี่คือหน้าผานะคือแบบวิวสวยมากแต่ก็อันตรายนะคะก็ถ้าใครไปก็ระมัดระวังหน่อยนะคะแต่ว่ามีข้อดีอยู่อันนึงก็คือที่เขตวัดเขาไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์เนาะมันก็ดีไม่เมาจะได้ไม่ตกแต่ก็ยังดีที่มีสายไฟกั้นอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องไม่ชะโงกเกินไปกว่าตรงนี้นะเพราะก็มีสายไฟกั้นอยู่เนาะก็สายไฟก็ทางวัดเขาก็ให้เพื่อความสว่างนะคะ เดี๋ยวนี่มาดูหมาตัวนี้ดูแบบคิ้วโก่งมากแล้วแบบตอนแรกก็เฮ้ยมันเป็นสีมันเป็นขนหรือเปล่าแต่พอดูใกล้ๆสังเกตที่แก้มนะคะแก้มนางสีชมพูจ้าใครปัดบัสออนให้นางและแล้วเราก็กางเต็นท์เสร็จนะคะเราก็ลุ้นอยู่ว่าเราจะกางเต็นท์ทันดูพระอาทิตย์ตกไหมเพราะว่าเรามามันก็ช้าแล้วเนาะกลัวดูไม่ทันพระอาทิตย์ตกนี่แย่เลยเพราะตรงนี้มันคือไฮไลท์เลยนะจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกนะยอดชมพระอาทิตย์ตกเขาพญาเดินธงนะตรงนี้นะและบริเวณเต็นท์ของเราก็ไม่มีเต็นท์ที่อยู่ติดและแออัดกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่บริเวณวัดเขาก็ไม่ได้มีพื้นที่มากเพื่อใช้กางเต็นท์เนาะออยนับก็รวมกันประมาณไม่เกิน10เต็นท์ไม่เกิน12เต็นท์นะคะแล้วก็มีอยู่แถวประตูวัดแล้วก็มีนอกวัดอีกประมาณ 2-3 เต็นท์นะคะก็คือเงียบสงบชอบมากตัดมาอีกทีก็คือตอนเช้าแล้วจ้าเพราะว่าเราอยู่ในเขตวัดเนาะเราส่งเสียงดังไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้เยอะก็ทานข้าวคุยกันนิดหน่อยๆแล้วก็พักผ่อนนะคะส่วนนี้ก็คือบรรยากาศในตอนเช้านะคะอันนี้ประมาณ7 โมง 7 โมงครึ่งนะยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะยังอากาศยังดีอยู่ออยก็เดินชมวัดนะคะเพราะว่าวัดพระท่านก็ค่อยๆสร้างศาลาสร้างสิ่งปลูกสร้างไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ยังไม่ได้ค่อยมีอะไรมากมายนะคะพระท่านก็สร้างไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถทำบุญได้และตรงนี้นะคะก็จะมีพระที่อยู่ในศาลาเล็กๆนะคะเราก็สามารถไปไหว้พระขอพรขอให้เราเดินทางดีปลอดภัยโดยสวัสดิภาพได้นะคะคือบริเวณวัดก็ตั้งอยู่ริมหน้าผานะคะเวลาจะเดินไปไหนก็คือโขดหินนะคะหินเยอะนะคะทางเดินก็เป็นไปด้วยหินนะคะก็ระมัดระวังหน่อยนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศจากที่เรายืนอยู่ขอบหินแล้วเราก็ถ่ายเข้ามาข้างในนะคะนี่สามารถมองวิวได้กว้างสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวสบายตาพักผ่อนสายตามากตอนนี้ออยกำลังจะเดินไปที่จุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดที่มีพระประธานนะคะ
อยู่ตรงริมหน้าผานะคะซึ่งจุดนี้ออยเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนถ่ายรูปจุดนี้แล้วสวยมากคือแบบพระประธานตั้งอยู่บนโขดหินแล้ววิวคือท้องฟ้าวิวคือภูเขาว่ะคือสวยมากคือแบบจุดอันนี้คือจุดไฮไลท์เลยแนะนำเลยคือห้ามพลาดเด็ดขาดวิวสวยไหมคือสำหรับออยอ่ะเป็นความโชคดีในชีวิตมากที่ไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตนี้ว่าเราจะมีโอกาสได้เดินทางเยอะขนาดนี้แล้วออยก็ไม่คิดว่าออยจะมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคือแบบเราต้องกางเต็นท์เราต้องไปกางเต็นท์ในจุดที่วิวสวยเราเคยกางเต็นท์ในจุดที่วิวสวยแล้วเราก็หาสวยอีก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 ขึ้นไปอย่างเงี้ยซึ่งต้องขอบคุณคนนึงที่เข้ามาในชีวิตแล้วทำให้ออยได้เปิดโลกกว้างทำให้ตาทำให้สมองได้จดจำอะไรที่มันดีๆได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆได้เห็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนก็คือเดินที่ห้างเดินแต่ห้างแต่ทุกวันนี้ก็คือแบบอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นและก่อนกลับออยก็ต้องไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้มียอดSubscribe นะคะใน YouTube Channel ของออยนะคะมากขึ้นนะคะขอให้ YouTube ของออยประสบความสำเร็จนะคะแล้วถ้ามีคนตามมากๆมันก็จะทำให้ออยมีพลังบวกในการที่จะเดินทางและสร้างคลิปทำคลิปเสนอต่อไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะได้เวลาที่เราจะจากตรงนี้ไปแล้วเนาะก็บุกมือบ๊ายบายสถานที่กางเต็นท์ที่สวยที่สุดในจังหวัดลพบุรีนะคะแล้วต่อไปเราก็จะไปเที่ยวน้ำตกกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกนะคะNot beautiful yesและตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกนะคะตอนนี้เราก็เดินอยู่บนสะพานแขวนนะคะซึ่งก็จะได้ยินเสียงเด็กเล่นน้ำเสียงคนเล่นน้ำเสียงดังเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหลเหมือนกันแต่ไม่มั่นใจว่าน้ำเยอะหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังจะเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งนึงซึ่งเป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดนะคะวัดก็จะมีน้ำตกผ่านบรรยากาศก็ร่มรื่นเขียวชุ่มเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเนาะมันก็เลยแบบดูเขียวไม่ได้ดูแห้งแล้งไม่ได้ดูแล้งสักเท่าไหร่อ่ะแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเดินขึ้นไปบริเวณวัดนะคะซึ่งบริเวณวัดก็ดูร่มรื่นมากอันนี้ออยก็ถ่ายจากด้านหลังเนาะที่ออยเดินข้ามสะพานแขวนมาแล้วสภาพหน้าก็จะอิดโรยหน่อยนะคะสภาพหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าใดๆทั้งสิ้นเลยก็จะเป็นเยี่ยงนี้ Buddhist like temple ด้านซ้ายมือก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะซึ่งองค์ใหญ่มากเราสามารถไปสักการะขอพรได้อยากจะบอกว่าทริปนี้ไม่เกรียมมากผิวนี่แบบแทนมากๆขนาดไม่ได้ไปทะเลคือแบบผิวกลับมาแล้วแบบหูผิวคล้ำมากก็เดินดิก็ดูดิ
เดินตากแดดเดินแบบไม่ได้แคร์แสงแดดไม่ได้แบบใส่ใจว่ามันร้อนเลยด้วยความที่เพลินหลังจากที่เราผ่านจุดคัดกรองเราก็จะเดินไปที่น้ำตกกันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศก็จะมีต้นไม้ใหญ่ก็จะมีน้ำวันนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะถ้าใครอยากได้เสือก็ต้องเช่าแต่เราไม่เอาเนาะเพราะว่าเรามาแบบเดียวWhat is next? What? Left side or right side? Yeah. My water is not clean. สรุปแล้วเดินมายังไม่น้ำตกเพราะมันไม่มีน้ำแต่นี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติไม่รู้ว่ามันจะมีน้ำไหมแปลกแต่คนเยอะแค่มากินข้าวหรอมากินข้าวแล้วก็นั่งเล่นเพราะมันเย็นเด็กก็เล่นน้ำอยู่ในแอ่งที่แบบมันเป็นแอ่งที่น้ำมันขังอยู่แค่นั้นแหละDim close. เอาละค่ะขอจบทริปลพบุรีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเราไปเที่ยวเขาใหญ่กันดีกว่าเราไปกางเต็นท์ที่เขาใหญ่กันดีกว่าซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดกางเต็นท์ผากล้วยไม้กันนะคะเรามาที่เขาใหญ่แล้วเรามากางเต็นท์กัน